วันดีคืนดีมีคนยกขบวนกันไปนะครับไปตะโกนกันอยู่หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเรียกร้องนะฮะให้ผู้ว่าลาออกจะปฏิบัติตนต่อกรณีแบบนี้ยังไงครับอย่างแรกก็คือควรจะรับฟังว่าปัญหาของเขาคืออะไรฮะผมยกตัวอย่างเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นต่างประเทศที่ล่าสุดแล้วกันครับล่าสุดก็มีการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงเพิ่งชนะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไป2ปีก่อนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเสื้อกั๊กเหลืองเพราะนั้นลุกฮือกันทั่วทั้งประเทศเลยเพื่อไล่มาครงออกแต่สิ่งที่มาครงทำก็คือมารับฟังเขาเหล่านั้นจนกระทั่งสามารถทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและเขาก็กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกครั้งดังนั้นกลับมาที่คุณอัศวินจะทำไงอย่างเดียวที่ต้องทำอย่างแรกเลยก็คือการรับฟังคนเหล่านั้นว่าปัญหาเขาคืออะไรเราสามารถที่จะปรับนโยบายให้สามารถที่จะตอบสนองเขาได้ไหมซึ่งการลาออกเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกที่จะหนีปัญหาอย่างเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อแก้ปัญหาเขาเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยเขาคงไม่มาประท้วงเหตุผลสนุกเหรอครับใช่ครับเหตุผลที่เขามาเดือดประท้วงก็คือเขาเดือดร้อนดังนั้นคนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยหน้าที่หลักไม่ใช่การลาออกแต่หน้าที่หลักคือต้องแก้ปัญหาเขาให้ได้ต้องรับฟังเขาก็ต้องทรีตเขาดีอ่ะผมว่าก็คือทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างได้นะในกรอบกฎหมายนะมันจริงแล้วกรทมไม่ได้มีอำนาจในการควบคุมการชุมนุมก็ต้องมีตำรวจเป็นมีพรบการชุมนุมแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนคนกรุงเทพอ่ะก็มีจัดห้องน้ำให้มีคุยกันมีตั้งตัวแทนมาคุยแต่จริงแล้วใจก็อยากบอกว่าไม่อยากจะให้รอถึง2ปีหรอกคือถ้ามีอะไรด่าเขาให้ด่าตั้งแต่เดือนแรกเลยเมื่อกี้แล้วเราจะจัดแพลตฟอร์มเลยนะที่แบบให้ประชาชนมาแสดงความเห็นได้ถูกไหมแล้วก็ให้ประเมินผู้ว่าทุกเดือนเลยว่าไม่ชอบตรงไหนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ว่าผมว่าระดับพอเขตด้วยพอเขตปัจจุบันเราไม่ได้เลือกตั้งมาเราแต่งตั้งไปถูกไหมแต่ประชาชนหลายหกคนก็บอกบ่นว่าพอเขตไม่ได้ตอบสนองไม่มากอีกแล้วถ้าเรามีช่องทางให้ประชาชนสามารถให้ความเห็นฟีดแบ็กได้เนี่ยมันจะไม่ปะทุไปถึงขนาดที่ต้องมารวมตัวถ้าเราฟังเขาจริงๆนะแล้วมาจริงแล้วมันต้องมีช่องทางให้ประชาชนมันหมดยุคแล้วผมไปลงหาเสียงเนี่ยคนด่าไอ้ผู้ว่าเปล่าเลยนะไอ้ผู้ว่าพวกนี้แม่ง4ปีมาโหนหนึ่งเลือกตั้งก็โผล่มาแล้วก็หายหัวไป4ปีนี่โค้ดประชาชนพูดเลยแต่ว่ายุคนี้ไม่ใช่แล้วไงยุคนี้มันยุคเทคโนโลยีประชาชนสามารถมีฟีดแบ็กไม่ต้องรอกาบาดหรอกทุกวันเนี่ยถ้าเรามีช่องทางให้เขาผมว่าอย่างนั้นถ้าเรามีช่องทางพวกนี้เราสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ต้องรอให้เขามาไล่ถึงศาลาแค่อย่างแรกเนี่ยแสดงว่าผมเนี่ยไม่มีหนึ่งเนี่ยผมจะทำให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยากที่สุดก่อนเพราะอะไรฮะคืออยู่ที่ผมเล่าให้ปาเต็ดฟังไม่อยู่ดีผมไม่พอใจปาเต็ดวันนี้ผมก็เกณฑ์คนเป็นหมื่นคนเป็นพันคนหรือจะร้อยคนก็ได้ไปประท้วงปาเต็ดนะมันต้องมีความครุกรุ่นบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าปาเต็ดในฐานะผู้มีอำนาจไม่ฟังผมเลยไม่แก้ปัญหาอะไรให้กับผมเลยไม่มีคำตอบใดๆเลยถูกไหมดังนั้นผมคิดว่าในฐานะผู้ว่าผมต้องมองการชุมนุมเป็นการสะท้อนปัญหาและมองในเชิงบวกครับไม่ว่าจะฝักฝ่ายใดสีใดผมต้องรับฟังเขาและแก้ปัญหาเขาและต้องหรืออย่างน้อยแก้ไม่ได้ต้องอธิบายเหตุผลกับสาธารณะให้ทุกฝ่ายสบายใจถึงการตัดสินใจของผมถึงความโปร่งใสที่ผมมีต่อปัญหาของเขาแต่โอเคนี่คือเรื่องแรกต้องพยายามไม่ให้มีอย่างนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฟังแต่ยังไงก็ตามมนุษย์ทุกคนสิทธิการชุมนุมสิทธิการแสดงเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญสมมุติอยู่ดีมันเลยเฟสนั้นมาละเขามันลุยกับผมละเรียกร้องให้เราผมต้องยืนยันสิทธิ์ของเขาก่อนคุณมีสิทธิ์ประท้วงคุณมีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอผมยินดีรับฟังผมยินดีให้ข้อเรียกร้องคุณเป็นข้อเรียกร้องของสาธารณะและสาธารณะทุกคนก็ร่วมรับฟังถูกไหมผมว่าเบื้องต้นสิ่งที่พื้นฐานสำคัญคือเขามีสิทธิการชุมนุมจัดห้องสุขาให้จัดพื้นที่ให้ดูแลความปลอดภัยให้แม้ว่าเขาจะมาประท้วงผมก็ตามถูกไหมแล้วก็ต้องหากระบวนการคลี่คลายก่อนนะครับคือที่ฉันคิดว่าเวลาเราบริหารงานเนี่ยก็จะมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบแต่ที่ฉันคิดว่าถ้าเราจะพูดว่าความผิดที่ร้ายแรงที่สุดที่ผู้ว่าไม่ควรอยู่ก็คือการที่คุณทุจริตคอร์รัปชันแล้วถ้าหากว่ามีเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจริงๆในการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะถ้ามีคนมาขับไล่อย่างเงี้ยดิฉันยินดีที่จะออกเลยแต่ว่าต้องไม่ใช่ประเด็นเรื่องว่าเอ้ยคุณทำงานอันนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกใจเรื่องนี้แต่มันต้องระดับเหมือนกับถ้าเป็นพระก็คือต้องคือคุณปาราชิกอ่ะครับเห็นไหมคุณปาราชิกในแง่ที่ว่าหนึ่งการที่ดิฉันประกาศว่าต้องหยุดโกงกรุงเทพเปลี่ยนแน่แล้วก็เป็นคำมั่นสัญญาที่ดิฉันพูดกับผู้คนว่า
ถ้าเลือกดิฉันทำเรื่องนี้แน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกทมพบว่ารสนาพูดในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้คือในที่สุดตัวเองก็กลับมาคอร์รัปชันถ้าอันนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เป็นไปตามระบบการเลือกตั้งนะว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อคนมาไล่เพราะว่าคุณทำผิดคำมั่นสัญญาของคุณเนี่ยอันนี้คุณต้องออกโดยการที่ว่ายิ่งคิดว่าเรื่องระบบประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเราต้องยอมรับในเรื่องนี้ว่าเอ้ยถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเราสมควรออกแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเพราะว่าอ่ะคนชอบไม่ชอบวิธีการอะไรต่อมีอะไรพวกนี้อันนี้มันก็ต้องมาว่ากันแต่ถ้าเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ยังไม่มันยังไม่ดีพออืมครับคำแนะนำเรามาคุยกันเพราะอย่างที่เอ็นบอกว่าดิฉันยินดีที่จะเปิดรับฟังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องมีคนที่รู้ดีมากกว่าเราเยอะแยะที่เราควรจะฟังการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเปิดกว้างในการที่จะรับคำแนะนำของคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะคือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนไม่หนีปัญหานะครับคืออาจจะดูแบบเป็นคนคล้ายๆเงียบๆคล้ายๆแบบอาจจะสุภาพหน่อยแต่ว่าเวลาถ้าเกิดจะเจอคุยเนี่ยผมคุยเสมอแล้วด้วยงานที่ผมเคยทำเนี่ยอย่างผมดูเทศกิจเนี่ยมันจะต้องเจอกลุ่มที่แม่ค้าหรือกลุ่มพวกผู้ค้าอยู่แล้วที่เขาอยากเจอเราเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพบกันเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นคือบางทีเนี่ยถ้ามันหลบหลีกหรือไม่เจอกันเนี่ยผมว่ามันทำให้มันยิ่งดูมันสถานการณ์มันกดดันมากไปอีกเพราะนั้นผมว่าพอมีโอกาสได้คุยแล้วก็รับฟังกันเนี่ยผมว่ามันจะทำให้สถานการณ์มันดีแล้วก็บางครั้งอย่างที่ป๋าบอกคือว่ามันก็ไม่ได้มีคนที่รักหรือเกลียดเราทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังทั้งสองฝั่งถ้าอยู่ในภายใต้การคุยกันที่ด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ได้ด้วยอารมณ์อย่างนั้นผมมองอย่างนั้นแล้วก็ถ้าเป็นผู้ว่าเนี่ยก็ยินดีที่จะไปเจอกับกลุ่มที่เป็นปัญหาเนี่ยด้วยตัวเองครับโอเคครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามรายการป๋าเต็ดทอล์กนะครับและถ้าชอบเนื้อหารายการของเราคุณสามารถกดไลค์ใน Facebook นะครับกด See First เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะได้เห็นตอนใหม่ก่อนใครนะครับ Subscribe ใน YouTube Channel ของเรากดกระดิ่งเพื่อที่จะได้เตือนเมื่อมีตอนใหม่ๆตอนพิเศษออกมานะครับแต่ถ้าชอบเสื้อป๋าเต็ดทอล์กสามารถสั่งซื้อได้ใน Facebook Fanpage หรือถ้าชอบตอนเก่าๆที่อาจจะพลาดไปนะครับไม่ได้ชมได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหตอนนี้สนุกมากคลิกเข้าไปดูได้หรือตอนนี้ที่สนุกเช่นกันก็ดูได้อีกเหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับ